าดไหนครับครับเหอขนาดไหนโอ้ยเหอความจริงเหอมาปีแล้วมีคนแรกจากลูกชายคนโตก็เกิดมาแล้วก็คือเด็กหญิงปุ่นตอนนี้ก็มาอีกคนปีนึงผ่านไปก็มาอีกคนนึงซึ่งดีใจมากซึ่งเป็นสาวทั้งคู่เลยเด็กหญิงทั้งคู่เลยซึ่งรักผู้หญิงเด็กผู้หญิงมากก็อะไรนะเหอหมดเหอทั้งบ้านเหอทั้งบ้านเลยฮะแล้วกำลังลุ้นว่าเขาจะผมสีอะไรเพราะคุณแม่เขาลูกครึ่งอเมริกันถ้าผมสีน้ำตาลก็คงหรือสีแดงอะไรคงจะดีนะคงจะน่ารักมากปู่อยากได้หลานสาวจะได้หลานสาวอยู่แล้วครับอยากได้หลานสาวแล้วก็โชคดีเพราะชอบเด็กผู้หญิงแต่เด็กผู้ชายก็ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าได้เด็กผู้หญิงก็แบบเราก็ดีใจมากอันนี้เป็นหลานคนที่สองครับคนที่สองก็ยังเหออยู่เหออยู่ฮะยังไงก็เหออยู่รับขวัญเยอะไหมคะรอบนี้รับขวัญเยอะไหมครับรับขวัญก็เยอะมาตลอดนะฮะเรียกเยอะมาตลอดก็นั่นแหละให้เขามีเขามีชีวิตที่ดีต่อไปหลายๆอย่างในชีวิตฮะเห็นมีเพื่อนเขาไปร่วมแสดงความดีเยอะมากเลยใช่ก็คงรู้ว่าเราหน้ายิ้มแป้นมีความสุขไหมเขาก็เลยอยากให้เรามีความสุขด้วยแล้วก็น่ารักมากทุกคนก็อวยพรให้หลานมีความสุขหลานเลี้ยงง่ายหลานโตไวๆอะไรต่างๆนี่ก็น่ารักมากขอบคุณมากๆเลยครับคุณได้แนะนำปล่อยพ่อแม่เขาเลี้ยงเราปล่อยพ่อแม่เขาแต่ว่าเราเป็นหน่วยสนับสนุนนะคือส่วนสนับสนุนว่าถ้าเกิดว่าเขาเมื่อยเมื่อไหร่เขาก็เอ้าโอ้เขาไปอะไรเงี้ยย่าเขาไปอะไรเงี้ยเราก็รับมาทันทีเลยอยากให้เขาส่งมาเมื่อไหร่ก็ส่งมาเมื่อนั้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าถามว่าจะไปบอกว่าให้ยังไงให้ดูแลยังไงวิธีการสองคนนี้ก็ไม่เหมือนกันนะฮะสองคนนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกคนนึงเขาก็มีดูแลตลอดเวลาอีกคนนึงก็ใช้กล้องจับไว้ปล่อยให้ร้องไห้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ให้นอนหลับไปเองอะไรเงี้ยคือเขาก็ดูแลไม่เหมือนกันเราก็จะไม่บอกว่าให้เขาทำยังไงอันไหนดีอันไหนไม่ดีเพราะว่าเขาเป็นคนทำเองก็เลยต้องเขาเป็นคนทำเองเขาเป็นคนมีเองก็ให้เขาได้ดูแลด้วยตัวเขาเองทั้งคู่เลยไหมครับคุณพ่อคุณแม่เราทั้งสองคนใช่ไหมเลี้ยงทั้งคู่ทั้งเลี้ยงเองทั้งคู่เลยเลี้ยงทั้งคู่แต่มีวิธีเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็แล้วแต่ทำไมก็ได้เราก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่อยู่เสมออยากให้ผู้ชายมีหลานให้เพิ่มอีกคนไหมครับอยากมาเท่าไหร่ก็มาเลย ไม่เกี่ยงเลยฮะอยากมีแต่ว่าเขาสภาพสังคมปัจจุบันเนอะมันก็อย่างอาจจะไม่สะดวกนักที่จะมีสักคนแต่ว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยยินดีเสมอค่ะอยากได้เขาก็พูดกันเหมือนกันก็จนกระทั่งคงต้องรอคนโตให้ได้สัก2ขวบเข้าโรงเรียนแล้วอีกคนอาจจะมาอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจไม่แน่ว่ายังไงฮะขาคนก็เล็งอยู่อ๋อลิขิตอ่ะว่ายังไงบ้างแบบมาก็เท่าที่ดูก็สนุกดีฮะก็สนุกดีแล้วมีความสุขมากแล้วเราดูที่คนเราทำงานแล้วเรามีความสุขเรารักการทำงานมากนะเพราะฉะนั้นมันจะออกมายังไงเราก็ไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกผิดหวังเพราะว่าเราได้ทำมันเต็มที่แล้วแล้วเราแค่หวังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ละครของเราออกไปเนี่ยคนที่ดูอ่ะขอให้เขามีความสุขเถอะอย่างเช่นว่าถ้าเขาดูกี่คนก็เถอะแต่เขามีความสุขเรามีความสุขมากไม่ได้เกี่ยงว่าเขาจะดูกันมากมายก่ายกองอะไรขนาดนั้นขอให้คนที่ได้ดูเขามีความสุขเราก็มีความสุขมากๆแล้วในความเป็นนักแสดงนะทุกวันนี้เวลาบวงสรวงเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนกันถามว่าบวงสรวงว่าอะไรบวงสรวงว่าขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขแค่นั้นเองคือแค่นี้แหละเป็นความที่เราอิ่มที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นจะกี่คนดูแล้วขอให้มีความสุขเพราะเราตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้สนใจเรตติ้งตั้งแต่แรกเรื่องที่ผ่านมาคือถ้าถามอย่างนั้นก็ไม่ถึงไม่ได้ไม่ซะทีเดียวแต่ว่าคือมันกลับมาที่อันเดิมอ่ะคืออยากให้คนดูเยอะๆเพราะเราอยากให้คนดูมีความสุขเยอะๆเท่านั้นเองมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องการเรตติ้งเพื่อจะให้เราฟ้องฟูเรื่องต่างไม่ใช่ไหมอยากให้เขาดูเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเยอะๆเพราะเราอธิษฐานไว้อย่างนั้นว่าขอให้คนดูมีความสุขนี่แหละคือความปรารถนาเราจริงๆตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยขออะไรเลยขอบคุณมากค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ